การที่เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์วันแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับต้องเอาอะไรไปบ้างหรือว่าไม่ควรเอาอะไรไปบ้างต้องทําใจอย่างไรนะครับผมอ่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพวกผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมานอกเรื่องต้นไม้หน่อยนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมเพราะเดือนนี้เป็นเดือนเมษาเนาะเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนพฤษภาครับสำหรับผัดหนึ่งนะครับที่ใครจะเข้าไปรับใช้ชาตินะครับก็เตรียมตัวให้ดีนะครับก็ผมเคยทำคลิปลงไปแล้วเกี่ยวกับทหารเกณฑ์นะแต่ว่าอันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์วันแรกนะครับอันนี้ตอนจับตอนอะไรเราจะไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงประสบการณ์ที่เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์วันแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับต้องเอาอะไรไปบ้างหรือว่าไม่ควรเอาอะไรไปบ้างต้องทําใจอย่างไรนะครับผมอ่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับผมก็อันดับแรกนะครับที่เราจะต้องทําใจเลยนะครับก็คือ1ทําใจให้ชินกับอาหารการกินนะครับผมเรื่องอาหารการกินนี่ก็สําคัญนะครับถ้าคุณไม่เคยกินผักเลยนะครับผมก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับและอย่างนึงนะครับเรื่องคนที่มีเมียนะครับหรือว่าคนที่มีแฟนเนาะก็ต้องทําใจอีกอย่างนึงนะครับว่าถ้าความรักคุณไม่มั่นคงพอก็อาจจะเสียไปได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่คุณจะต้องเตรียมตัวไปนะครับในการเข้ารับใช้ชาตินะเป็นทหารเกณฑ์เนาะก็คืออุปกรณ์เขาก็มีให้เราหมดแหละผมนะคุณก็ต้องทําใจนะครับผมเกรียนเลยนะครับแล้วก็กางเกงยีนนะครับกางเกงยีนแพงๆนะเสื้อผ้าแพงๆผมไม่แนะนําให้เอาไปนะครับวันแรกนะที่ใส่ไปนะคุณไม่ต้องแต่งตัวเท่เลยนะครับคุณใส่กางเกงเจเจเสื้อยืดทหารไปเลยนะครับเพราะว่าของทุกอย่างคุณจะโดนถอดออกนะครับแล้วก็เก็บเอาไปรวมกันนะครับแล้วเวลานั้นคุณก็จะหาไม่เจอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบัตรประชาชนเนาะของผมก็เหมือนเราไม่รู้นะครับเราก็เตรียมไปติดกระเป๋าไปปกตินะครับบัตรประชาชนก็ใครจะเอาไปก็ได้ไม่เอาไปก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็จะใช้เป็นบัตรพลทหารแทนนะครับผมทําอะไรติดต่อคุณก็จะเป็นพลทหารนะครับภายในระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น6เดือน1ปีหรือว่า2ปีนะครับผมก็สําหรับเข้าไปวันแรกเขาก็จะทําการตัดผมนะครับแล้วก็ลานหมายเลขนัมเบอร์นะครับตามตัวอักษรนะไม่ว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่ขอขวดอะไรก็จะเรียงตามตัวอักษรเลยแล้วก็แจกเสื้อผ้าแจกช้อนส้อมนะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยช้อนส้อมเนี่ยคุณต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะมันจะเป็นอาวุธนะครับให้คุณได้กินข้าวนะครับในมื้อต่อไปนะครับต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับว่าช้อนส้อมนี่ก็จะดีผมลืมบอกไปนะครับว่าผมเป็นทหารกองทัพอากาศนะครับก็การฝึกนะครับก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับก็พอประมาณนะอยู่ในระบบระเบียบเขาที่เขาได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับจะบอกไว้ให้นะครับที่ผมบอกไว้ก่อนนะที่ก่อนหน้านี้นะครับว่าก็คือคุณต้องเจอแน่นอนนะครับผักเต็มที่เลยคุณได้กินแน่นอนแต่เขามีห้องร้านค้าสวัสดิการนะครับหรือว่าจะเรียกว่าห้องบาร์นั่นเองนะครับร้านค้าสวัสดิการคือสามารถซื้อกินได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้คุณใช้เป็นเงินสดนะครับถ้าคุณมีนะให้คุณใช้เป็นเงินสดนะครับในการซื้อผมไม่แนะนําให้คุณเซ็นนะครับถ้าคุณเซ็นยอดคุณอยู่ดีๆสิ้นเดือนยอดมันจะพุ่งนะไม่รู้มันมาจากไหนนะครับนะครับยอดมันจะพุ่งมากเลยนะครับผมแล้วก็การเข้าเป็นทหารเกณฑ์นะเขาก็จะสอนเราการทําความเคารพท่ามือเปล่าท่าอาวุธอะไรประมาณนี้ครับระบบระเบียบเขาการฝึกเขาอ่ะก็แรกๆคุณก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันแรกๆนะคือคุณเข้าไปก็คือเข้าไปเขาจะบอกระบบระเบียบการแสดงความเคารพแล้วก็เป็นกฎหมู่นะครับเป็นกฎหมู่นะทําผิดก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับผมแล้วก็จะมีสักคนนะในรุ่นนะจะมีสักคนมันจะมีตัวแจ๋ๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันแบบทําผิดเราก็จะโดนรวบไปด้วยนะครับในนั้นนะโอ้ถ้าพูดเรื่องทหารเกณฑ์มันมีเยอะครับเพราะผมอยู่2ปีเต็มเลยนะไ
ไม่ได้ลดหย่อนไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราจบแค่ปอชอเนาะหรือวุฒิเทียบเท่าม .6 นะครับก็ถ้าสมัครมันจะปีหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้สมัครนะเราไปจับใบแดงใบดําโดนใบแดงนะครับทหารอากาศผัดหนึ่งก็เรียบร้อยเลยนะครับผัดหนึ่งก็ดีหน่อยนะครับไม่ต้องสวนสนามแต่ถ้าเป็นผัดสองต้องสวนสนามเนาะก็เราก็ฝึกไปตามระยะปกตินะครับในระยะเวลา2เดือนเมื่อก่อนนะครับผมเป็นรุ่น48ผัดหนึ่งนะ17ปีที่แล้วเมื่อก่อนนะประมาณ2เดือนนะครับทหารอากาศประมาณ2เดือนถึงจะปล่อยกลับบ้านได้นะครับในระยะเวลา2เดือนนี้ก็แล้วแต่ตามกรมนะหรือตามกองทัพนะว่าเขาจะปล่อยให้ญาติมาเยี่ยมหรือเปล่านะจะปล่อยให้ญาติมาเยี่ยมหรือเพราะว่าจะมีญาติมาเยี่ยมทุกเสาร์อาทิตย์เอ้ยใช่ครับทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณโดนเวรเสาร์อาทิตย์ก็เขาก็จะโทรตามนะแต่ว่าระยะแรกๆอ่ะเดือนแรกๆเขายังไม่ให้คุณเข้าเวรหรอกครับเชิงแรกเขาจะให้พวกรุ่นพี่เข้าเวรก่อนแต่ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็คุณก็จะได้เข้าเวรแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์นะคุณก็จะได้โทรกลับบ้านแล้วนะครับคุณจะได้โทรกลับบ้านแล้วก็อีกอย่างนึงครับเราโทรศัพท์มือถือนะแรกๆเลยนะครับผมไม่แนะนำให้เข้าไปนะครับคุณอาจจะโดนยึดนะอาจจะหายได้นะครับเรื่องเงินเรื่องไรเก็บไว้พกติดตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งคุณเข้าห้องน้ำนะครับไม่แนะนำให้เอาไว้ในตู้ล็อกเก็ตนะครับผมหายครับหายทุกปีหายทุกรุ่นนะครับเราไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนร่วมรุ่นเราคือถามว่ามันไม่ไว้มันไว้ใจกันไม่ได้หรอกก็คือมันก็ร้อยพ่อพันแม่นะครับมันร้อยพ่อพันแม่อยู่ด้านในถามว่าคนดีมีไหมมีครับคนไม่ดีก็มีทุกที่แล้วครับก็ระบบก็จะเป็นอย่างผมที่ผมเคยโดนไปก็จะเป็นตื่นเช้ามา6โมงนะครับก็วิ่งเช้านะครับวิ่งเย็นนะครับผมฝึกตามปกตินะครับมีเวลาพักผ่อนนะครับก็แล้วแต่มันมีระบบระเบียบในการฝึกแต่จุดพีคนะครับที่ผมจะเล่าในการประทับใจในการเป็นทหารใหม่อันนี้จุดพีคเลยนะครับในการเป็นทหารใหม่นะครับก็คือถ้าคุณเจอนาย10จบใหม่ผู้หมวดจบใหม่คุณเตรียมทำใจได้เลยนะครับพวกในสิบจบใหม่หมวดจบใหม่เลือดมันแรงนะครับคุณจะเจอวิ่งเช้าวิ่งเย็นคุณจะเจอซ่อมเขาเรียกว่าการทำโทษเขาเรียกว่าการซ่อมนะครับการอัดแหนบอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติคุณทำอะไรไม่ถูกใจหรือว่าไม่มีอะไรทำให้คุณเขาเรียกอะไรอยู่ดีๆคุณก็อาจจะแบบโดนซ่อมได้นะครับผมเคยเจอเคสหนึ่งรู้สึกว่ารุ่นพี่มันจะปากเปาะรุ่นพี่มันจะปากเปาะก็คืออยู่ดีมันชวนบอกหมวดไปซ่อมทหารใหม่กันเรียบร้อยครับตีสามเป่านกหวีดมาให้วิ่งให้ออกกำลังกายยัน6โมงเช้าไปวิ่งต่อครับโอ้โหไม่ใช่สุดๆฮะมันต้องมีครับมันต้องโดนทุกรุ่นครับแต่ว่าจะโดนตอนไหนโดนเวรใครเท่านั้นเองนะครับผมถามว่ามันผิดไหมเขาก็ไม่ได้เตะไม่ได้ทำโทษอะไรเรานะครับอันนี้ระบบที่ผมโดนนะผมไม่โดนนะโดนเตะโดนอะไรนะโดนซ้อมไม่ผมไม่โดนนะเพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับแต่ว่าคนโดนคุมขังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่พวกจ่าพวกอะไรเตะนะครับผมว่าก็จะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันพวกอะไรเงี้ยจะโดนมากกว่านะถ้าเราทำความผิดไปโดนห้องขังนะอันนี้นะเพราะว่าเราไม่ผิดจริงคุณก็ไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าคุณก็ต้องอย่าทำตัวเด่นรู้แหละว่าร้อยพ่อพันแม่เข้าไปทุกคนก็เก่งทุกคนแหละแต่ผมแนะนำนะครับอย่าทำตัวเด่นคุณจะเก่งข้างนอกยังไงแต่คุณเข้าไปข้างในคุณก็เรียบร้อยครับมันเหมือนโลกคนละใบเอางี้ว่ามันเหมือนโลกคนละใบนะครับก็พอเราเจอซ่อมอันนี้เคสนี้นะอยู่ดีหมวดซ่อมเนาะรุ่นพี่ชวนมาอีกเคสนึงครับที่ผมโดนนะครับเป็นวันเยี่ยมญาติเสาร์อาทิตย์เลยนะครับวันเยี่ยมญาติเสาร์อาทิตย์อันนี้นะครับสวยสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผ
ผู้บังคับบัญชานะครับของกองบินสูงสุดของกองบินนะครับเส้นเลือดฝอยในสมองแตกท่านเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่คือเหมือนเราแบบเหมือนญาติมาเยี่ยมเนาะเราก็ปกติฮะจ๋าคงเสียใจนะครับเป่าลูกบีดไล่ญาติกลับแล้วคุณคิดสภาพเพิ่งกินเยี่ยมญาติอิ่มใหม่ๆอ่ะคิดสภาพเลยนะครับในท้องนี่มันจะเต็มไปด้วยข้าวอาหารทุกอย่างนะฮะแล้วผมจะบอกอย่างนะคุณอย่าไปอยู่ใกล้ไอ้คนที่มันตัวใหญ่นะเวลาคุณเจอทำโทษนะครับเขาจะเรียกท่าหนักแผ่นดินหรือท่าอะไรสักอย่างหรือว่าท่าสลับหัวสลับหางอ่ะคือเขาจะจับข้อเท้าเราเราจะจับข้อเท้าเขาแล้วหมุนไปเรื่อยๆถ้าเราไปจับคู่กับไอ้คนที่ตัวใหญ่เรียบร้อยนะครับเรานี่โดนน้ำหนักมันทับเต็มๆนะครับก็คือจ่าเขาจะพูดบอกว่าเหมือนพวกมึงมีความสุขกันผู้บังคับบัญชาเสียเราก็เข้าใจนะครับว่าเขาเสียใจนะเราก็คงหาที่ลงไม่ได้นะมันก็มีกันนะครับของนี้เพราะว่ามันอยู่ด้านในนะด้านนอกมันก็อาจจะแบบมันก็ไม่ใช่นะถ้าอยู่ด้านนอกมันก็ไม่ใช่แบบนี้แต่พออยู่ด้านในทำอะไรก็ทำได้แต่ถามว่ามันก็อยู่ในระบบระเบียบที่เขาจะทำแหละครับเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรที่เราเลือดตกยางออกครับแต่ถ้าใครอ้วกหรือว่าเป็นลมไม่ไหวนี่วันนั้นนี่ผมบอกได้เลยนะครับคุณต้องอยู่เวรด้วยนะครับเหมือนคุณต้องไม่เข้าเวรดึกด้วยนะโดนซ่อมแล้วคุณก็ไปเข้าเวรดึกโดนซ่อมตอนบ่ายไล่ญาติกลับนี่แหละแล้วคุณก็ต้องไปอยู่เวรด้วยนะแต่ผมอะไอคนที่มันโดนเวรอะมันไม่ไหวมันเดินเข้าโรงพยาบาลผมเลยต้องไม่เข้าเวรแทนมันเพราะชื่อผมมาใกล้ๆมันตัวเลขมันใกล้ๆกันเขาจะเวลาเขาจะจัดเวรเขาจะน่าจะเรียงตามตัวเลขเรียงตามอะไรนะตอนผมเป็นทหารใหม่นะตอนพอเสร็จสับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรู้สึกว่าจะเป็นทหารใหม่ได้2เดือนกลับบ้านไปนะครับรอบแรกก็ไม่มีอะไรรอบ2รู้สึกว่ากลับรอบแรกไม่เป็นไรครับก็มีแฟนปกตินะครับแฟนก็ยังไม่ได้เลิกกันหรอกแต่จุดพีคนะครับมันจะมีอีกพาร์ทนึงตอนที่ผมไปเรียนต่อเอายศนะฮะเป็นอันนี้เลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูผมเคยลงไปแล้วแหละเนี่ยครับยศนะก็จะเป็นถ้าเป็นทหารบกก็จะเป็นเหมือน10ตีกองประจำการนะอันนี้ก็จะเป็นจ่าอากาศตีกองประจำการนะอันนี้ไปเรียนที่ดอนเมืองอีก3เดือนนะครับเขาจะมีหลักสูตรสหหลักสูตรพลแตอะไรประมาณนี้ครับหลักสูตรแพทย์ก็เดือนครึ่ง2เดือนมั่งของผมประมาณ3เดือนนะครับอันนี้หลักสูตรนี้ก็คือได้ยิงใช้กระสุนจริงด้วยนะครับหลักสูตรนี้เนาะก็จะมาเป็นครูฝึกนะอันนี้ก็จะได้มากลับมาเป็นครูฝึกที่กองร้อยแต่ว่าผมอ่ะโชคดีหน่อยได้ไปร้อยกับก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกสำหรับคนที่เข้าไปเป็นทหารใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตอนที่เราไปเรียนต่อเอายศเอาตำแหน่งตอนพาร์ท2ครับก็คอยติดตามชมกันได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผม